ี้นะคะบรรยากาศแบบเย็นสบายร่มรื่นคือวันที่เราถ่ายทำเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าฝนตกพรำๆนะคะบรรยากาศจริงๆแล้วน่านอนในห้องแอร์แล้วเปิดทีวีดูเรายังอยู่ที่บริเวณนะฮะสาธุประดิษฐ์นะฮะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปทานอาหารอร่อยๆนะฮะคิดว่าเป็นร้านเด็ดประเทศไทยเลยมาฝากท่านผู้ชมย่านสาธุประดิษฐ์เช่นเดิมจะมีร้านอะไรบ้างแต่บอกเลยตอนนี้เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วใช่ไหมใช่ไปดีกว่าไปดีกว่าอย่านั่งนานไปแม่ไปกินข้าวดีกว่าพาแม่ไปกินข้าวป่ะร้านทวีชัยโภชนาอยู่ในกรุงเทพมหานครเขตสาธรถ้ามาจากแยกสาธุประดิษฐ์ให้ขับรถมาทางถนนพระรามที่3ประมาณ450เมตรเลี้ยวซ้ายและตรงไปจะพบร้านค่ะถึงแล้วค่ะร้านทวีชัยโภชนานะคะร้านนี้เป็นอาหารแท้จิ๋วถูกต้องฮะก็เป็นสไตล์อาหารจีนมากดีกว่านะฮะเพราะว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วก็อยากจะให้พามากินลองอาหารแบบขึ้นเหลาขึ้นแบบภัตตาคารนิดนึงดีกว่าไหมมีแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยเราจัดให้นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งร้านนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกเป็นอาหารจีนแบบแต้จิ๋วมีเมนูเยอะแยะมากมายหลากหลายมากแต่วันนี้เขาบอกแนะนำมาหนึ่งเมนูที่เด็ดเลยโต๊ะไหนมาส่วนมากจะบอกว่าแทบสั่งแทบทุกโต๊ะดีกว่าก็คือถ้ามาทวีชัยต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งอันนี้นั่นคือปลาหมึกแช่ผัดบะเต็งฮะปลาหมึกแช่เรารู้จักแต่ผัดบะเต็งแต่นี่คือเป็นหนวดด้วยนะเขาเน้นเป็นหนวดปลาหมึกนะอืมแค่ชื่อก็เนาะไปพิสูจน์ดีกว่าไปพิสูจน์ดีกว่าจะได้จบจบไปเชิญครับแม่มาลูกมาผักบอยเขียนว่าผักจริงๆร้านนี้นะฮะก็มีทั้งหมด2โซนนะฮะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาทานอาหารนะฮะก็มีใช่ private ก็อันนี้เป็น outdoor ข้างในก็จะเป็นแบบห้องแอร์นิดนึงสบายๆเนาะนะฮะช่วงนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยอากาศไม่ร้อนไม่ร้อนมากนะครับก็ขออนุญาตแบบว่าอยู่ด้านนอกไปแต่กำลังลุ้นอยู่นะว่าบาสเต็งคืออะไรอืมไหนดูซิอ้าวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาแล้วไม่รู้จักพี่นกอ่ะอันนี้ครับหนวดปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาบะเต็งนะครับผัดน้ำพริกเผาบะเต็งอันนี้ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอ๋อค่ะมีทั้งหมดมีกี่สาขาพี่3สาขาครับสาขาแรกเนี่ยที่สวนมะลินะครับสาขาพระราม3สาขาที่2นะครับก็10กว่าปี10กว่าปีแล้วก็เพิ่งจะเปิดสาขาใหม่ที่ถนนกะลาปะพึกนะครับโครงการสำเพ็ง2ครับผมแล้วร้านนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นอาหารจีนสไตล์ไหนครับพี่จีนแต้จิ๋วนะครับแต่ว่าก็เหมือนประยุกต์ไทยหน่อยๆให้มันมีรสความจัดจ้านนิดนึงนะฮะเพราะว่าขายในประเทศไทยเนาะประมาณนั้นใช่โอ้แล้วจานนี้หน้าตาดีใหญ่โตมากอันนี้จานกี่บาทพี่160บาทครับ160บาทใช่ครับเฮ้ยพี่จานใหญ่มากพี่แบบหรูหราเลยนี่อาหารพี่ถุงนี้หรอพี่อยากถามแต่บะเต็งคืออะไรครับะเต็งนี่มันจริงๆมันคือหมูหวานนะครับโอ้ใช่ด้วยเลยเป็นหมู3ชั้นแล้วก็มาทำซอยมันเล็กๆทอดเคี่ยวเป็นชั่วโมงครับให้มันใน3ชั้นเนี่ยแทบจะแฟบไปเลยครับมันก็จะเหลือแต่เนื้อกับหนังกรอบๆนิดๆใช่เนี่ยฮะสังเกตไหมฮะว่าปลาหมึกแช่เนี่ยจะเป็นหนวดมาเรากำลังหาปลาเต็งนี่ไงมันจะมาเล็กๆปลาเต็งจะมาเล็กๆแบบนี้ซึ่งเขาหั่นเหมือนลูกเต๋าเนี่ยนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นขอชิมปลาเต็งก่อนนะปลาเต็งหวานกรอบเผ็ดนี่ใช่ค่ะใช่นี่ปลาเต็งฮะมันจะเป็นเล็กๆอย่างนี้แหละคำแรกก็รู้สึกเลยค่ะว่าเขามีรสจัดจ้านจริงๆ มีความเผ็ดนะคะแล้วก็มีหวานปลาแรมปลาแรมหอมน้ำพริกเผามากๆเลยส่วนตัวบะเต็งเนี่ยค่ะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแล้วก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสที่เขาผัดเข้าไปครับขออนุญาตนะซึมกับลงตัวแบบแน่นมากอ่ะกินกับข้าวใช่ไหมใช่มีกับข้าวรสชาติจัดจ้านมากพี่ขอบคุณครับบะเต็งนี่ใช้เวลาทำนานนะครับทั้งวันนะกว่าจะได้บะเต็งคือเราทำหมู3ชั้นประมาณสัก40กิโลนะครับได้มาเหลือหม้อหนึ่งครับอาหารจานนี้ก็จะติดหวานนิดนึงต้องมีรสเนาะเป็นรสหวานนิดนึงติดหวานนิดนึงปลาหมึกกรอบคือดีอ่ะพี่คือดีใช่ไหมถูกใจบอยอ่ะ
ปลาส้มลองบ้างเหมือนมันเด้งได้จริงๆอ่ะลงตัวมากเลยอ่ะก็แนะนำเลยท่านผู้ชมถ้าใครชอบแบบสไตล์แบบอาหารจีนแบบครอบครัวเนาะครอบครัวแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยมากันแบบหลายๆคนสนุกสนานที่นี่เลยเนาะอร่อยปลาหมึกกรอบอร่อยมากอ่ะมาบ่อยค่ะถ้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะมาค่ะถ้ามาครั้งหนึ่งก็ต้องมาทานที่นี่ติดใจที่นี่หลายอย่างค่ะแต่ตอนนี้พิเศษก็คือปลาหมึกผัดปลาเต็งนะอร่อยดีร้านเด็ดประเทศไทยเรายกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยเลยซึ่งอาหารจีนตอนแรกเรามองว่ากินน่าจะเรากลัวจืดไม่จืดจืดแต่พอมาเจอแบบนี้โอ้โหนี่แบบจ้านมากอ่ะมาชิมเองแล้วกันครับพูดได้แค่นี้ร้านเด็ดประเทศไทยครับสวัสดีครับผมนกนะครับจิรวุฒิชิวลักษ์ครับเจ้าของร้านอาหารทวีชัยโภชนาครับผมไฮไลท์ของทวีชัยที่มาแล้วต้องทานต้องลองนะครับก็คือหนวดปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาบะเต็งนะครับแน่ใจว่าเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยด้วยที่ทำเมนูนี้นะครับสำหรับร้านทวีชัยนะครับก็เป็นร้านอาหารแต้จิ๋วสไตล์ดั้งเดิมนะครับไม่กี่ร้านในกรุงเทพที่เหลืออยู่แล้วนะครับนิยามของเราก็คือบางคนเขาเรียกเราว่าเหลาของคนรุ่นเก่านะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ร้านจะเปิดเวลา 11:00 นถึงบ่าย 2:00 และ 4:30 นถึง 4:00 นวันอาทิตย์ร้านเปิดเวลา 11:00 นถึง 4:00 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ควรโทรไปจองโต๊ะก่อนนะคะมีที่จอดรถหน้าร้านค่ะวัดทองบนนะคะก็จะมีให้อาหารนกก็ได้ทำบุญด้วยได้ถ่ายร้านเด็ดประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าเสียดายมากเลยไม่เคยเข้ามาวัดนี้เลยพี่ไม่เคยเข้าเหมือนกันวิวสวยมากวันนี้อากาศดีเลยไม่ร้อนมากนะครับไม่ร้อนเลยเพราะฝนจะตกด้วยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบอยนะพี่มีธุระต่อได้เลยพี่ไปไหนอะอะไรวะแม่นี่เลยฮะปากทางสาธุประดิษฐ์ซอย1นะครับเขาจะมีร้านหนึ่งเป็นร้านสุกี้ฮะซึ่งต้องมาลองชิมดูนะฮะนี่ครับเป่ายิ่งฉุบสุกี้เอ้ยไม่ใช่เป่าซิงสุกี้นะฮะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นสุกี้แต่ไม่ได้มีแค่สุกี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตามภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันมาลุ้นกันนะฮะว่าบอยเนี่ยจะมาชิมเมนูไหนนะฮะร้านเป่าซิงสุกี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้ามาจากถนนจันทร์ให้มุ่งหน้ามาที่ถนนสาธุประดิษฐ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาธุประดิษฐ์ประมาณ170เมตรร้านอยู่ซ้ายมือค่ะคือเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านนะครับผมอันนี้เปิดมานานยังอ่ะเปิดมา4ปีแล้วครับ4ปีแล้วนะฮะก็คือจริงๆเมนูเด็ดที่นี่ก็จะเป็นสุกี้เหรอเป็นสุกี้ครับเมนูหลักของเราจะเป็นสุกี้แห้งสุกี้น้ำครับอืมแต่ว่าแต่จริงก็มีหลากหลายเนาะใช่ครับผมเมนูหลากหลายของเราเนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยครับแหมไม่ต้องบอกเองก็ได้เดี๋ยวต้องชิมถึงจะรู้แต่ผมอยากได้ว่าโอเควันนี้สุกี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรที่เด็ดกว่าสุกี้หรือเปล่าที่คนมากินที่ร้านต้องสั่งที่ทุกคนต้องสั่งนะครับปูผัดผงกะหรี่ราดข้าวครับผมปูผัดผงกะหรี่ราดข้าวใช่ครับอันนี้คือคนมาต้องกินกันสุดยอดไฮไลท์เมนูของเราเลยครับสวัสดีครับชื่อวรพจน์คุณถนอมสุขนะครับผมเป็นเจ้าของร้านเป่าซีสุกี้ครับสาขาสาธุประดิษฐ์นะครับผมสาขาแรกครับเมนูไฮไลท์ของเราจะเป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่ราดข้าวนะครับเราพัฒนาปูผัดผงกะหรี่ราดข้าวจากเชฟชื่อดังนะครับผมจากภัตตาคารชื่อดังนะครับเขามาช่วยพัฒนาสูตรให้เรานะครับแล้วเราก็ปรับประยุกต์มา
ทําเป็นราดข้าวขายในจานที่แบบทานได้สะดวกไม่ต้องทานจานใหญ่ๆสามารถทานได้คนเดียวราดข้าวอิ่มคนเดียวได้ครับผมแต่วันนี้ขอปูผัดผงกะหรี่ได้ครับนะฮะเอาฝีมือคุณเลยนะฝีมือผมนะครับทำได้ไหมสบายมากครับสบายมากนะงั้นผมขออนุญาตไปรอเดี๋ยวผมไปชิมว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่าบ่อยค่ะร้านนี้อยู่ใกล้บ้านพอดีด้วยเมนูร้านนี้ชอบสุดคือปูผัดผงกะหรี่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบคือเดินผ่านแล้วเขาจะมีกลิ่นที่หอมมากค่ะแล้วร้านนี้ปูเขาให้แบบเนื้อเน้นๆ นะคะสัมผัสได้เลยว่าแบบเต็มคำมากแล้วก็จะทานคู่กับไข่ลาวาค่ะชอบมากมันจะเป็นไข่เยิ้มๆหน่อยเข้ากันดีค่ะเอามาแล้วว้าวว้าวว้าวอุ้ยพระเจ้าพี่นั่งๆๆๆๆขออนุญาตนะครับได้ครับได้ครับผมนั่งฮะลุกเฮ้ยผมพูดเล่นเดี๋ยวผมสั่งปูผัดผงกะหรี่เนื้อปูผัดผงกะหรี่แล้วทำไมมีไข่อะไรมาด้วยอ๋อจะเป็นไข่ลาวานะครับสูตรพิเศษของทางร้านเลยครับจริงว่าใช่ครับมันก็คือไข่ยางมะตูมป่ะก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่ครับแต่หน้าตามันไม่ใช่ยางมะตูมที่ใช้ไข่อะไรอ่ะเราจะใช้เป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดครับผมไข่เป็ดหอมมากอ่ะกลิ่นหอมมากอ่ะอุ้ยหน้าตาเด็ดมากเลยงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชิมนะยินดีครับขอบคุณมากนะครับดูดิคือเป็นข้าวผัดเนื้อปูผัดผงกะหรี่ไข่ลาวาที่แบบหอมมากอ่ะหอมมากแล้วก็ให้เนื้อปูเยอะมากขออนุญาตถ่ายรูปไปฝากพี่ๆน้องๆ นะฮะ Facebookอยากให้ดูเนื้อปูว่ามาเป็นก้อนเลยท่านผู้ชมดูดิแล้วให้มาเยอะมากอ่ะปูให้มาเยอะมากตอนนี้น้ำลายผมน้ำลายสอมากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะลองรสชาติเนื้อปูผัดผงกะหรี่ร้านนี้นะฮะอันนี้กินแบบไม่ต้องมีไข่ก่อนหอมผงกะหรี่ครับแล้วเนื้อปูเขาอะสดมากเนื้อคือเด้งๆเลยอะคือไม่ใช่แบบว่าถ้าใครเคยไปเจอเนื้อปูแบบไม่สดมาจะรู้เลยว่ามันเนื้อจะยุ่ยแล้วก็มันไม่เกาะกันเป็นก้อนนึกออกไหมฮะพอมันนานๆไปแล้วเนื้อปูมันจะยุ่ยมันจะแบบเปื่อยๆหน่อยอ่ะแต่นี่คือเกาะเป็นก้อนแล้วก็เด้งๆสดๆเลยฮะขออนุญาตทานกับไข่เฮ้ยไข่ลาวาเวลาแบบมันกินแล้วมันนวลอ่ะมันทำให้จานนี้มันละมุนขึ้นมาเลยท่านผู้ชมอร่อยอ่ะท่านผู้ชมอยากให้ลองจริงถ้าใครชอบกินแบบปูผัดผงกะหรี่อ่ะร้านนี้ไม่ผิดหวังหรอกแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมนะแต่จะมีติดหวานนิดๆติดหวานนิดๆของรสชาติของปูผัดผงกะหรี่ร้านนี้นะครับก็เข้าไปดูใน Facebook ของเราก็แล้วกันนะถ้าจะตามมากินที่นี่99บาทได้ไปแล้วปูเยอะมากผมให้ฮะผมให้เป็นร้านในประเทศไทยมาลองชิมเอาเองแล้วกันนะฮะผมว่ารสปากคนเราคงไม่เหมือนกัน
ต่เชื่อใจพิษนุเหอะว่ามันเด็ดเปิดทุกวันเวลา 11:30 น. ถึง 4:30 น. มีบริการส่งถึงที่ด้วยนะคะโทร0816684364ควรรีบไปก่อน 6:00 น. เย็นนะคะเพราะคนจะเยอะเอาละฮะร้านเด็ดประเทศไทยนะครับร้านสุดท้ายเรายังอยู่ที่แยกตรอกจันนะฮะก็คืออยู่ในโซนของสาธุประดิษฐ์นะฮะเลยมานิดนึงนะครับเขาบอกว่า3แยกนี้เนี่ยมีร้านข้าวต้มนึงแบบอร่อยมากอ่ะอร่อยมากแล้วแบบคนกินเยอะมากแล้วมีปลาให้เลือกเยอะมากปลาสดมากคนที่ชอบกินข้าวต้มต้องมากินเพราะน้ำซุปที่นี่เนี่ยเขาอยู่มาถึง90ปีตามบอยมาฮะร้านหอข้าวต้มปลาอยู่ในกรุงเทพมหานครถ้ามาจากวัดสุทธิวรารามขับรถบนถนนเจริญกรุงให้ตรงไปประมาณ350เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะโอ้ยแล้วดูปลาโหตัวโคตรใหญ่อ่ะพี่ปลาอะไรฮะปลาหมอทะเลครับปลาหมอทะเลตัวนี้กี่โลอ่ะ88โลเอาปลาทะเลมาห้อยหน้าร้านแค่นี้ก็เรียกแขกได้แล้วท่านผู้ชมข้าวต้มปลานี่มันเป็นตั้งแต่สมัยคุณพ่อขายนะครับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2พอมาถึงยุคผมนี่ขายข้าวต้มปลาก็ปีนี้เป็นปีที่22แล้วครับที่ร้านก็มีขายข้าวต้มปลานะครับเกี่ยวกับพวกลวกพวกยำต้มเต้ยนี่ผมไม่ได้หาได้ที่ไหนง่ายๆนะเต่าเต้ยเนี่ยผมเลยสั่งเต่าเต้ยมีลูกกี้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันหอมหอมมากหอมครับกลิ่นเตะจมูกน้ำลายเริ่มสอใช่นะดังนั้นเชิญเลยครับที่นี่จะใช้ปลาส่วนมากจะเป็นปลาเก๋านะครับปลาเก๋าปลากระพงนะครับปลาเก๋าแดงแล้วก็ปลาเต๋าเตยโชคดีของรายการร้านในประเทศไทยมากเฮียเฮียชามนี้เท่าไหร่จานนี้ตก400บาทครับเพราะเป็นเต๋าเต้ยเต๋าเต้ยนะถ้าธรรมดาก็ร้อยเดียวนะแต่ดูปลาท่านผู้ชมครับชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากให้มาถึง4ชิ้นครับไอเต๋าเต้ยนี่มันคือปลาจระเม็ดน้ำลึกนะคนที่เล่นเต๋าเต้ยจระเม็ดน้ำลึกนะครับหม้อหลายพันนะถ้ามาเป็นแบบตัวๆเลยถ้าเป็นตัวหม้อหลายพันครับหม้อหลายพันโอ้น้ำซุปที่นี่จะไม่เหมือนไข่นะฮะเพราะว่าที่อื่นส่วนมากที่ผมทราบก็ใช้กระดูกไก่มั่งกระดูกหมูมั่งนะครับอันนี้เราสูตรพิเศษคือเราใช้กระดูกปลาด้วยซึ่งถ้าคนไม่มีความรู้แล้วกระดูกปลาไปต้มน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปมันจะคาวใช่ไหมฮะฉะนั้นน้ำซุปที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเขาน้ำจิ้มเราก็ใช้ต้มเจี้ยวบดทั่วไปนะครับแล้วก็มาผสมเป็นเต้าเจี้ยวยำเต้าเจี้ยวยำเต้าเจี้ยวนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของทางคุณพ่อคือของบรรพบุรุษก็เรียกเต้าเจี้ยวยำนะครับไม่ใช่มาน้ำแบบใสๆแบบไม่มีรสชาตินะฮะนี่กินข้าวต้มปลาก็ต้องมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมีอะไรบ้างเฮียน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอะไรบ้างเต้าเจี้ยวยำกับเต้าเจี้ยวยำแล้วก็เต้าเจี้ยวธรรมดานะแล้วอย่าลืมใส่พริกไทยก็ต้องหยอดพริกไทยอันนี้นะฮะอันนี้เต้าเจี้ยวธรรมดาเต้าเจี้ยวธรรมดาทั่วไป
นะแต่อันนี้คือสูตรยำมาแล้วสูตรยำของทางร้านนะครับอันนั้นสูตรธรรมดาเต้าเจี้ยวทั่วไปแต่พอมาถึงร้านนี้แล้วไม่เต้าเจี้ยวธรรมดาแล้วครับเพราะว่ามันมีเทคนิคนี่เท่าเบาน้ำซุปแล้วก็หวานดีอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากไม่ค่อยเผ็ดมากพอดีกินได้ปลาเต่าเต้ยนะครับก็รสชาติค่อนข้างสดน้ำจิ้มเนี่ยมันจะมี2รสชาติก็ค่อนข้างที่จะอร่อยอร่อยเลยนะครับจะใช้คำว่าลงตัวทุกอย่างแล้วกันครับอร่อยค่ะรสชาติของปลาสดดีแล้วก็ชามใหญ่ด้วยน้ำซุปก็อร่อยค่ะไม่ต้องตกใจกับเรื่องราคาไปนะครับเพราะว่าปลาเต่าเต้ยเนี่ยเป็นปลาที่หายากแล้วก็ต้องไปเอามาจากปลาทะเลน้ำลึกครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วแต่ร้านนี้มีให้เลือกว่าจะทานไหมแต่ราคาปกติสตาร์ทอยู่เท่าไหร่100บาทปลากระพงเป็นปลากระพงก็100บาทก็มาชิ้นยักษ์ใหญ่ๆเหมือนกันครับเป็นปลาเก๋าก็150ก็ตามพันปลาตามพันปลาปลาราคาปลาเต้ยท่านผู้ชมหวานปากวิษณุอีกแล้วอ่ะเวลา 6:00 นถึงเที่ยงคืนจอดรถได้ที่ถนนจันทร์นะคะช่วงเวลาประมาณ 1:00 นที่ร้านคิวรอโต๊ะจะยาวนะคะสั่งกลับบ้านด้วยท่านผู้ชมมันอร่อยจนถึงสั่งกลับบ้านน่ะมาชิมเองแล้วกันนะว่าจะเป็นร้านเด็ดประเทศไทยหรือเปล่ามาไม่ถูกก็เข้าไปดูใน Facebook ของรายการหรืออยากแนะนำร้านไหนว่าเขาเด็ดจริงก็ส่งคลิปเข้ามา1นาทีสั้นๆมันแนะนำตัวเองแนะนำร้านที่คุณว่าเด็ดเราตามไปชิมไปก่อนนะฮะผมได้ละพรุ่งนี้มาอร่อยกับร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดแล้วก็ต้องบีบมะนาวนิดนึงฮะจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยเขาปรุงมาแล้วแหละท่านผู้ชมและครัวคุณอินที่มีขนมจีนเซ็ตสุดคุ้มกับผักหลากชนิดอาหารปากใต้รสเด็ดผักสดเพื่อสุขภาพครับปิดท้ายด้วยข้าวต้มโบราณที่รสชาติสุดอร่อยและสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ตามใจชอบมันมีความเป็นแบบคลาสสิกมากอ่ะแต่ผมได้ยินมาว่าร้านนี้หมูกรอบอร่อยมาอร่อยไปด้วยกันนะคะ